อีกหนึ่งบริษัทครับก็คือ C Group ครับซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับช้อปปี้กาลีนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแล้วก็เกมของเอเชียตอนออเหนือเฉียงใต้นะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยรานะคาหุ้นติดลบไปมากกว่า17เลยทีเดียวครับหลังจากที่เขารายงานผลประกอบการออกมาถือว่าต่ํากว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับโดยรายได้ในฝั่งของธุรกิจเกมเนี่ยติดลบไปกว่า43เเเลยทีเดียวครับแล้วก็มีต้นทุนนะครับที่เพิ่มมากขึ้น โดยตอนนี้นะครับจะเห็นว่าไรายได้นของบริษัทนะครับแม้ว่าจะส่งสัญญาณเติบโตขึ้นมาธุรกิจ e commerce, อีคอมเมิร์อธุรกิจเกมเนี่ยจะเริ่มกลับมาเบรกอีเวนแล้วแต่จากไรายได้ที่ชะลอตัวลงไปก็เข้ามากดดันนะครับราคาหุ้นเ e เวนิวครับเติบโต5นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวเลขหลายตัวเนี่ยบางตัวอาจจะต่ำกว่าค่าด้วยนะครับส่งผลทาให้ราคาเมื่อวานนี้ติดลบก,กันไปมากกว่า18ซึ่ง4ีกรุ๊ปนะครับก็ถือเป็นบริษัทแพลตฟอร์มที่มีขนาดใหญ่นะครับในเอ,นนอเชียตอน ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทาธุรกิจหลากหลายนะครับไม่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปี้นะครับอีคอมเมิร์ซยอดนิยมในเมืองไทยแล้วก็มีการีน a านะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตเกมยักษ์ใหญ่นะครับมีเกมหลายๆเกมเนี่ยที่เป็นเกมชื่อดังด้วยแล้วก็มีซีมันนี่นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มทางด้านการเงินด้วยครับช่วงนี้ผ่านมาเขาบอกพยายามนะก็จะแก้ไขปัญหาด้วยการลดต้นทุนแล้วก็ปรับเปลี่ยนธุรกิจนะครับเพื่อทําให้ธุรกิจเทินอาราวให้ได้ แต่พอมาเห็นผลประกรอบการรอบนี้เนี่ยธุรกิจบางตัวยังส่งสัญญาณชะลอตัวก็ทำให้ความคาดหวังนะครับเรื่องของการเทิร์นอะราวที่บริษัทประกาศไว้เนี่ยดูจะถูกบทบังไปตลาดก็เลยมีแรงข,ขาย,ยามาอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้ติดลบไปมากกว่า18% 17%ครับนะพี่แบงค์นี่ให้ดูฮะแรงขายเนี่ยคือไปปิดที่ใกล้ๆกับจุดโลของตัวเองเลยนะ C เนี่ยเออ่ถ้ารายได้เขาแบ่งเป็น100%นะครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากอ e ีคอมเมิร์ซก็คือพวกแพลตฟอร์มพวกซื้อออนไลน์ทั้งหลาย แล้วอีก38%เนี่ยเขาเรียกว่าดิจิ t a ลเอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆก็คือพวกเกมออนไลน์นั่นแหละนะครับก็ตัวย่อที่เป็นเรือไอบริษัทลูกที่เป็นเรือทงก็คืออย่างเช่นการีน้านะฮะแล้วก็อีกประมาณสัก6-7%เป็นเรื่องของ Financial Service นะครับก็เป็นพวก E-wallet ทําขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟตัว E-commerce ไอตัวที่ไม่มีการชะลอเนี่ยคือ E-commerce เนี่ยมีก็ชะลอลงระดับหนึ่ง แต่ชะลอลงเยอะจริงๆกันเรียกว่าไม่ใช่ชะลอหรอกคือตลาดมันยังโตอยู่แต่ว่าซีไม่สามารถแย่ง market share ได้ก็คือในเรื่องของ Digital Entertainment คือเรื่องเกมนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าคู่แข่งนะยังอยู่ที่คือก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอะเริ่มเข้ามาในตลาดมากขึ้นอย่างล่าสุดก็อย่างที่เราอ่านข่าวไปคือ Activision b r i ิคซ r ใช่ไหม ที่ถูก Microsoft เข้ามาเทคก็ทำให้ Microsoft เนี่ยก็เข้ามาอยู่ในธุรกิจเกมเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ 1, 2, 3เนี่ยเข้ามาแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบการแข่งขันที่สูงอย่างนี้ก็อาจจะมีผลกระทบต่อเอาลุกของเจ้าอื่นๆอ,อย่างเช่น Sony แล้วก็เนี่ยฮะก็อย่าง Tencent เองหรือ C เองก็มีความเสี่ยงคือว่าก็กหมายว่าการแข่งขันมันสนุกและดูเดือดมากขึ้นแต่พูดให้ประโยชน์นะก็คือไม่รู้เราได้ประโยชน์จริงหรือเปล่านะแต่ว่า เกมออนไลน์เนี่ยตอนนี้คือเราก็เห็นแล้วสัญญาณแล้วมันเริ่มกระจายพี่ปั๊บมันเริ่มกระจายมามันไม่ใช่วัยเด็กๆแล,แล้วผมเริ่มเห็นว่าแบบว่าวัยทํางานหรือคนที่แบบเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กอะ่ะผมก็เคยสงสัยนะที่ทําไมพ่อแม่ผมไม่เล่นมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเขาไม่มีให้เล่นไงแต่พอรเราได้เล่นแล้วเราได้เล่นตอนวัยรุ่นเราได้เล่นตอนเด็กๆแล้วโตขึ้นมาเราก็ยังเล่นมันอยู่เพราะนั้นตลาดมันก็ขยายมากขึ้นนั่นเองครับครับไปดูรายได้ในรายธุรกิจนะครับอย่างที่บอกไปว่า รอบนี้เนี่ยจริงๆรายได้ถ้าดูภาพรวมก็คือ,อยังโตได้อยู่นะครับแต่ที่น่ากาังวลก็คือรายได้จากธุรกิจเกมครับการีน่าเนี่ยก็หดตัวลงไปนะครับสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวไปดูนะครับช้อปปี้เนี่ยช้อปปี้ยอดขายในช่วงไตรมาสหนึ่นงที่ผ่านมาก็ยังฟื้นที่ดีนะครับโตขึ้นมาสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ซีมันนี่ครับดิจิทัลฟินแลนซ์เอ่อเซอร์วิสเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นมาเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าไปดูการีน่าเนี่ยเฉพาะการีน่าโตเดียวเลยทที่กดดันให้้รอบนีตลาด เคขายออกมานะครับเมื่อคืนนี้เป็นวันที่ราคาหุ้นของ C ีเนี่ยปรับตัวลงมาแรงที่สุดนะครับในรอบกว่าหนึ่งปีเลยทีเดียวครับไปดูหน่อยฮะจริงๆ C ต้องบอกว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีตลอดทั้งต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับพี่แบงค์เพราะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์การขึ้นหอวกเวยี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยคือช่วงปีโควิดฮะในช่วงปีโควิดเนี่ยซีะน,น,ย C นะครับเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการล็อกดาวน์ครับเพราะาคนก็หันไปอยู่บ้านซื้อของออนไลน์ซื้อสินค้า เล่นเกมมากขึ้นซื้อไอเทมในเกมมากขึ้นนะครับรา,ราคาหุ้นของ C ีเนี่ยก่อนโควิดอยู่ที่ประมาณ50ดอลลาร์ต่อหุ้นครับพอเจอเหตุการณ์ล็อกดาวน์ขึ้นไปราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมา 6- 7ถึงเเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับจาก50ดอลลาร์ขึ้นไปทำจุดสูงสุดเกือบเกือบ400เหรียญครับพอเกิดสถานการณ์นะครับการเปิดเมืองคลายล็อกดาวน์เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยราคาหุ้นจากประมาณ350เหรียญเนี่ย ร่วงลงมาทําจุดต่ําสุดนะครับในช่วงปลายปีที่แล้วต่ำกว่า50ครับอยู่ที่ประมาณ45ดอลลาร์ครับอีแบงค์แล้วพอมาปีนี้แหละครับซีบอกว่าประกาศแผนจะเทินเอราวนะครับจะลดต้นทุนจะหารายได้เพิ่มมากขึ้นราคาหุ้นจากต่ำกว่า50อยู่ที่ประมาณ40เนะี่ยขึ้นมาได้เกือบหนึ่งเท่าตัวนะครับประมาณ $80 ดอลลาร์ก็อ่าให้ดูภาพนี้นะฮะก็อันนี้เป็นภาพที่ซีเนี่ยขึ้นไปทำออทามไฮนะครับในช่วงประมาณสักเ,เดือนสิงหาในปี2021นะครับ อพอตอนนั้นเนี่ยเผชิญกับแรงก,กดดันนะครับในฝั่งของจีนไม่ว่าจะเป็นเทนเซ็น uh, เนี่ยนะครับมีการขายหุ้นออกไปมีอินเดียประกาศแบนด์เกม Free Fire นะครับช้อปปีประกาศปิดธุรกิจในฝั่งฝรั่งเศสโควิดนะครับกระทบกับการบริหารจัดการของบริษัทแล้วก็มีการปิดช้อปปีในอินเดียด้วยนะครับราคาหุ้นร่วงลงไปตั้งแต่350ลงมาจนต่ำกว่าเกือกบๆจะแตะ50เหรียญน,นะครับแล้วก็ มีการแก้ไขปัญหานะครับมีการปรับลดเปลี่ยนแปลงการลดต้นทุนเนี่ยราคาหุ้นค่อยๆฟื้นขึ้นมาเรื่อยจากประมาณ50ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ80นะครับแต่พอมาเจอการประกาศตัวเลขผลประกอบการรายได้จากธุรกิจเกมต่ำกว่าคาดราคาหุ้นก็ถูกขายอกมาเมื่อคืนนี้ประมาณ17%ปนะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่72ดอลลาร์ครับราคาเป้าหมายที่นักวิเค์ให้ไวอยู่ที่ประมาณ $96 ดอลลาร์ถ้าดูจากราคาปัจจุบันราคาหุ้นของ C ีมีอัพไซด์อยู่ที่ประมาณทีเดียวครับ อืมครับผมคราวนี้ถ้าอยากซื้อหุ้นวิดีโอเกมนะ mm hmm. เห็นว่าเฮ้ยการย่อลงมารอบนี้คือโอกาสเพราะว่าตัวประมาณการกำไรก็ยังโอเคอยู่มันก็มีตัวกองทุนในไทยที่ไปลงใน ETF เนี่ยอยู่2ตัวตัวแรกเนี่ยที่ไปลงคือ Global X Video Game and Esport อ่าตัวเนี้ยตัวย่อข้างใน TradingView คือ Hero กองที่ในไทยที่ไปลงก็คือ U Hero ของบจ UOB ถามว่าเทรนด์มันเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่ามันเป็นเทรนขาลงมาพร้อมๆกับหุ้นตัวหุ้นโกรตตัวอื่นๆตอนที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยนะนั้นตั้งแต่ปี2021นะจุดสูงสุดคือ36เนี่ยเขาลงมาโอโ้โหลงมาแถว17เหรียญแล้วก็ดีดขึ้นมาจาก17เหรียญตอนสิ้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยตอนนี้ขึ้นมา17ขึ้นมา 20, 20เหรียญก็ขยับขึ้นมาโมเมนตัม um ก็คือเหมือนกับมันพอมันพอจะคล้ายๆกับว่าเจอจุดต่ําสุดไปแล้วแหละ แต่กลายเป็นขาขึ้นระยะยาวได้หรือ,อยังยังจำเป็นต้องรอแต่ดูทิศทางแล้วก็มีโอกาสอีกตัวหนึ่ง ESPO เรียก E-SPO ก็ได้ <c oughs> กองแม่เขาชื่อว่า v a n x Video Gaming and Esport เป็น ETF เหมือนกันตัวนี้จะเห็นว่าขาขึ้นตอนขายรีบาวรีบาวได้แรงกว่านิดนึงนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นกองแม่ของกองทุนหลักในไทยชื่อว่า LHE s p o r t LHE s p o r t นะทั้งสองตัวเนี่ยถามว่าแล้วเขาธุรกิจเกมเนี่ยบรยิษัทที่ไปลงมาลงอะไรบ้าง อะผมพามาดูอย่างวัน X วัน X อันดับหนึ่งที่อยู่ในพอร์ตนะ Nvidia การ์ดจอใช่ไหมมี Tencent มี AMD เอ่อ Activision Blizzard ที่ได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยตอนที่ Microsoft take เนี่ยตัวหุ้นตัวนี้ก็วิ่งมี Nintendo มี C เห็นไหมซีเนี่ยอยู่อันดับ6แต่ว่าก็พอ o p o r t i o ก็อยู่ที่ประมาณสักหเปอร์เซ็นต์มี NetEase EA Bandai Namco แล้วก็มี Take Two เนี่ยโอ้โหพวกบริษัทเกมกับพวกบริษัทที่เป็นพวกฮาร์ดแวร์ รนั้นใครสนใจแล้วก็คิดว่ามันยังเติบโตมีโอกาสอยู่นะก็มีให้2ตัว U Hero กับ L h Sport นะครับ